สำหรับท่อไฮดรอลิกตรงนี้นะครับวิธีการต่อสายนะครับก็เราก็จะต่อสายนะครับจากชุดวาล์วคอนโทรลเนี่ยให้เลื้อยลงไปด้านล่างแล้วก็วนมาหาตัวนี้นะครับเพื่อที่เวลายกบูมนะครับหรือว่าบูมลงนะครับสายตรงเนี้ยมันก็จะเข้ารูปอยู่ได้ตลอดสำหรับชุดสายตรงนี้นะครับก็ต่อกันตรงท่อนะครับท่อใครท่อมันเลยลายไหนตรงลายไหนก็ต่อเข้าไปเลยนะครับลายนี้กับลายนี้ลายนี้ลายนี้นี่นี่นะครับไม่ต้องสลับสายกันนะครับก็จัดเรียงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแค่ต่อสายเข้าไปอย่างเดียวครับก็ได้ละนะครับที่เหลือชุดบนนะครับสายเข้าไปเรื่องเวลาต่อสายนะครับทำให้ตั้งอาร์มนะครับตั้งอาร์มขึ้นแล้วก็มัดตัดสายต่อเข้าไปแล้วมันจะนะครับดีดกลับนิดนึงเพราะว่าตัววาล์วคอนโทรลมันปิดอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรปล่อยไว้ทีนี้ตัวนี้นะครับทีนี้จะเป็นอีกตัวนึงที่คือจุดท่อตรงนี้นะครับไม่รู้ตรงมุมกล้องแล้วจุดท่อตรงนี้นะครับเดินไม่ดีมันก็จะไม่สวยใส่ท่อเข้าไปกับตัวนี้ก่อนนะครับโอเคจากนั้นดัดท่อนะครับวิธีการดัดเหมือนเดิมไปเช็คครับจับท่อตัวนี้ดึงลังไว้แล้วก็ไปเช็คลนค่อยๆลนนะครับอย่าลนเยอะทรงไหนเพื่อเปิดวงเรียนได้นะทำให้ทุกคนเชื่อถือได้ความคิดของข้องเต้ยอดเยี่ยม
ตรงนี้ก็ใส่ยากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับข้องอ90ที่เราแปลงใส่โอลิงเรียบร้อยแล้วนะครับนี้ก็ไม่ต้องขันแน่นมากนะครับแค่พอมันดูครับสามารถโยกได้นิดหน่อยนะครับรับประกันครับโยกได้จะไม่ด้วยนี้นะในระบบไฮดรอลิกนะครับก็ทำการเดินสายไฮดรอลิกแล้วก็ท่อข้อต่ออะไรเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็จะเหลือในส่วนของระบบไฟนะครับระบบไฟแล้วก็การไล่น้ำมันไฮดรอลิกครั้ง